ครับก็สวัสดีนะนิสิตวันนี้เรามาฝึกในเรื่องของการถ่ายภาพในสตูดิโอกันนะครับเราจะได้เรียนรู้เรื่องของการจัดแสงนะซึ่งเป็นการจัดแสงสภาพภายในเวลาที่เราฝึกเรื่องของการถ่ายภาพนั้นเนี่ยแสงเนี่ยจะมีอยู่2แบบที่เราใช้งานกันนะฮะแสงแบบที่1ก็คือแสงที่เป็นแสงธรรมชาตินะครับแล้วก็อีกแสงอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นแสงที่เป็นแสงไฟประดิษฐ์นะที่เซตขึ้นนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาลองฝึกในเรื่องของการใช้ไฟนะครับในสตูดิโอในการจัดแสงนะครับซึ่งเราต้องเซตนะครับรูปแบบของการจัดการตัวแบบนะครับในการฝึกถ่ายนะครับก่อนอื่นครูขอแนะนำอุปกรณ์ก่อนนะครับว่ามันมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่เราใช้ในการจัดแสงในเรื่องของการถ่ายภาพอันแรกเลยที่แน่ๆก็คือต้องมีกล้องในการถ่ายภาพซึ่งวันนี้เราใช้กล้องชนิดที่เรียกว่า DSLR นะครับเป็นกล้องที่ใช้ในการถ่ายภาพในสตูดิโอซึ่งเป็นขั้นพื้นฐานนะครับแล้วก็ครูขอแนะนำว่าถ้าในการถ่ายประเภทนี้เราจะมีเลนส์อยู่นะครับเดี๋ยวขอเลนส์ให้ครูดูหน่อยนะครับนะครับเราจะมีเลนส์นะครับถ้าเลนส์ที่ดีเลยก็คือเป็นเลนส์ที่ใช้ในการถ่ายภาพอันนี้เป็นเลนส์ที่เขาเรียกว่าเป็นฟิกเลนส์ทางยาโฟกัสเดียวนะครับนะฮะเลนส์ที่ครูถืออยู่นี้ก็คือเป็นเลนส์ขนาด85มิลลิเมตรนะครับมี f stop ค่อนข้างจะกว้างนะครับในการถ่ายแต่ถ้าเรามาถ่ายในสตูดิโอแบบนี้นะครับเวลาใช้งานจริงๆเนี่ย f stop ที่เราใช้เนี่ยนะครับจะใช้ f stop ค่อนข้างแคบนะประมาณ f 8 f 11อะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเลนส์ที่เรามีอยู่เนี่ยก็พอใช้ได้นะครับเลนส์อีกนิดนึงนะครับอาจจะตัวเล็กหน่อยนะครับแต่ว่านะครับราคาก็ไม่แพงนะครับประมาณ6,000บาทประมาณนี้นะครับซึ่งสามารถเอามาถ่ายพอร์เทรตได้แต่ว่ามันจะให้ระยะที่วายกว่านิดนึงเหมาะในการที่ถ่ายกลุ่มนะเช่นอันเลนที่ครูถืออยู่นี่ก็คือเป็นเลนขนาด40มิลลิเมตรนะครับ f2.8 ซึ่งจะทำให้เนื่องจากเลนเนี่ยมันมีชิ้นเลนน้อยนะครับเวลาที่ถ่ายออกมาเนี่ยก็จะได้ภาพค่อนข้างจะเคลียร์ใสนะครับอุปกรณ์ชุดถัดไปนะครับที่เราต้องใช้ก็คือไฟนะครับไฟจะมีอยู่ด้วยกัน2ดวงคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าจริงๆเวลาที่ใช้ไฟในการถ่ายสตูดิโอเนี่ยเราจะต้องเซตว่าอันไหนเนี่ยเป็นไฟหลักอันไหนเป็นไฟรองนะครับอันนี้ก็จะขนาดของไฟเนี่ยจะมีขนาดความกำลังวัตต์เนี่ยต่างกันนิดนึงนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีกำลังวัตต์ที่ค่อนข้างสูงกว่านะครับก็เราก็จะใช้ไฟดวงนี้เป็นไฟหลักนะครับแล้วก็ใช้ดวงนี้เป็นไฟรองนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีไฟประเภทอื่นๆอีกนะครับที่เราจะใช้งานเช่นไฟแบบนี้เนี่ยก็จะไว้นะปรับที่จะส่องแฮไลท์นะครับให้ผมเนี่ยดูแล้วมีประกายแล้วก็มีไฟที่สำหรับใช้ในการส่องนะฉากหลังนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะทำให้ตัวแบบเนี่ยแยกออกมาจากฉากหลังได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเวลาเซตเนี่ยนะจะต้องพูดกันอีกทีหนึ่งนะว่าทำยังไงแล้วก็มีอุปกรณ์นะครับซึ่งถ้าเรานะครับเป็นกล้องที่ออกแบบมาสำหรับใช้สตูเนี่ยก็จะมีสายนะครับสำหรับมาเชื่อมกับกล้องนะครับแต่ว่ากล้องของที่ครูใช้เนี่ยเป็นกล้องที่ไม่ได้เหมาะสำหรับการถ่ายในสตูดิโอเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่มีช่องเสียบสายให้เราก็ต้องใช้อุปกรณ์ไวเลสนะตัวนี้นะครับในการที่เราจะเชื่อมสัญญาณนะก็จะเอาตัวนี้เสียบเข้าไปนะครับที่ตัวกล้องนะเพื่อจะส่งสัญญาณไร้สายนะครับไปคอนโทรลนะไอ้เจ้าชุดนี้อีกทีหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวรับนะครับมันก็จะส่งสัญญาณทริกเกอร์เนี่ยไปยังแฟลชไฟที่เราถ่ายจะเป็นไฟแฟลชนะครับแล้วก็จะจ่ายไฟให้กับตัวนี้ซึ่งเดี๋ยวครูจะก็จะเอาตัวนี้ไปเปลี่ยนสายนะครับซึ่งเวลาเราใช้งานเดี๋ยวเราต้องมานะครับเอาชุดนี้มาใส่นะครับแล้วก็ไฟที่เหลือนะจะอาศัยสัญญาณที่เรียกว่าเป็นสัญญาณทริกเกอร์นะครับพอแฟลชตัวนี้ทำงานปั๊บมันจะทำงานเร็วมากเป็นเศษหนึ่งส่วนร้อยวินาทีนะครับแป๊บปั๊บมันจะส่งให้ตัวนี้ทำงานนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์นะครับที่ใช้ในการเรื่องของไฟแล้วก็นะที่ขาดไม่ได้ก็คือฉากนะครับฉากสำหรับในการที่จะถ่ายทำซึ่งถ้าเราเซตฉากนะครับเราสามารถใช้ได้หลายรูปแบบนะครับเดี๋ยวจะมีอุปกรณ์อยู่นะครับมีฉากสีขาวมีฉากสีดำนะครับมีฉากที่เป็นฉากเลื่อมนะครับเป็นรูปแบบต่างๆซึ่งตอนนี้เราไม่ได้ซื้อฉากไว้
ราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยตอนที่รุ่นน้องเขาถ่ายกันเขาก็ใช้ไวนิลนะครับก็มาใช้แทนไปก่อนแต่เวลาไวนิลเนี่ยก็จะมีรอยยับหน่อยเวลาเราถ่ายเราก็ต้องยืนห่างจากตัวฉากนิดหน่อยแล้วก็ถ่ายในการที่จะให้ตัวแบบเนี่ยห่างจากฉากหลังนะครับก็พวกไฟนะครับพวกขาตั้งกล้องหรือรีเฟกถ้าไม่มีจริงๆก็กระดาษหรือโฟมหรืออะไรพวกนี้นะครับสามารถนำมาใช้เป็นรีเฟกได้นะครับก็ช่วงแรกนี้ครูขอแนะนำนะครับอุปกรณ์ใช้งานแค่นี้ก่อน